ได้พิเศษสำหรับคนอื่นไงสำหรับผมเลยเข้าเรียนทุกวันที่ทำให้ผมอยากไปเรียนทุกวันแต่วันแรกที่ผมเจอเขาอะถึงจะเรียกว่าเป็นและแอดเวอร์ไซด์แล้วนะเฮ้ยพอแล้วเอ้ยเดี๋ยวยังเราทำไมถึงเพิ่งมาจีบล่ะคะเห็นว่าแอบชอบมาเป็นปีแล้วนี่ก็กลัวไงกลัวเขาจะรังเกียจนะก็เลยที่จะมองหน้าก็ตอนนี้ไม่กลัวแล้วหรอคะกลัวสิแต่ถ้าผมไม่จีบตอนนี้แล้วผมต้องย้ายเรียนมหาลัยว่าผมอาจจะไม่ได้เจอคนดีกันมันเลยคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไม่ว่าคนจะเป็นยังไงก็ตามมีการท้าทายทางใจด้วยแบบขอโทษนะไม่ได้ชวนน้องชื่อเพราะตามที่เอขอร้องอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าน้องชื่อแพ้ก็ต้องทำตามที่เอต้องการใช่หรอไม่ใช่อ่ะแต่เขาไม่ได้แพ้อะไรผมเลยเขาชนะตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอเขาแล้วเขาเป็นที่หนึ่งของผมเสมอตั้งใจนะว่ากับการที่พูดจะขอเป็น